ด้านหนึ่งนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ระบุถึงความสำคัญของการเลือกตั้งและระบุว่าก็จะมีการเดินหน้าเลือกตั้งนะคะแต่ว่าถ้อยแถลงที่ประกาศคำประกาศออกที่ออกมาในวันนี้ดูเหมือนจะสวนทางกับคำพูดของนายกรัฐมนตรีเมื่อให้ยกเลิกการแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้ง7คนขณะที่กฎหมายลูกอีก2ฉบับก็มีทีท่าว่าอาจจะถูกคว่ำร่างด้วยคุณอนุชาขำดวงวิเคราะห์ค่ะพวกเรายินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับจับสัญญาณนี้จากถ้อยแถลงที่ลงพื้นที่พบปะประชาชนครั้งล่าสุดนอกจากจะอธิบายชี้แจงผลงานของรัฐบาลคสช.และขอโอกาสในการเดินหน้าโครงการไทยนิยมยั่งยืนแล้วแต่นายกรัฐมนตรียังพยายามจะเน้นย้ำถึงการจัดการเลือกตั้งผ่านถ้อยแถลงให้ประชาชนเตรียมพร้อมไปใช้สิทธิ์โอเคนะโอเคนะรับทุกเรื่องรับปากกับผมแล้วกันเรื่องรัฐบาลที่เป็นรัฐบาลของปวงชนชาวไทยรัฐบาลคนทั้งประเทศนะไม่ใช่รัฐบาลของท่านอย่างเดียวนะนั่นแหละประเทศของเราเป็นอย่างนั้นนะประเทศไทยประเทศชาติคือไทยไทยที่ลงคือคนไทยทุกคนที่เกิดในการทำความดีอะไรว่าการบริเพื่อส่วนรวมเพื่อคนหนึ่งผมก็ใช้หลักการของไทยนิยมมุมหนึ่งอาจแค่ย้ำในหลักการที่ควรจะเป็นอีกมุมหนึ่งอาจกำลังหาเสียงขอคะแนนนิยมแต่อีกมุมหนึ่งก็น่าจะเป็นไปได้ว่ากำลังส่งสัญญาณเพื่อลดแรงเสียดทานทางการเมืองท่ามกลางการทวงคืนรถแบบเลือกตั้งโดยเฉพาะกลุ่มบุคคลที่เคลื่อนไหวในนามกลุ่มคนอยากเลือกตั้งแม้จะยังไม่ยืนยันถึงรถแบบเลือกตั้งทั่วไปแต่ล่าสุดรองนายกวิษณุเครืองามก็ย้ำในเดดไลน์การจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นก่อนการเลือกตั้งระดับชาติอาจเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้โดยร่างกฎหมายเลือกตั้งจะเข้าครม.สัปดาห์หน้าและเข้าสนช.ต้นเดือนมีนาคมนั่นเท่ากับว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นจะเกิดขึ้นกลางปี2561นี้แต่สัญญาณนี้ดูจะสวนทางกับความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งที่ยังไร้ทิศทางไร้ข้อสรุปโดยเฉพาะกกต.ชุดใหม่ที่สนช.มีมติตีตกให้เริ่มกระบวนการสรรหาและคัดเลือกใหม่ทั้งหมด7คนมีข้อมูลอ้างอิงด้วยข้อกังวลในคำร้องว่า2ผู้เหมาะสมจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาอาจไม่ชอบด้วยกฎหมายส่วนที่เหลือมีเหตุแค่ว่าสนช.ไม่เชื่อมือไม่ต่างกับร่างกฎหมายลูกแม้จะบอกว่าในชั้นกรรมาธิการร่วม3ฝ่ายจะหาข้อสรุปร่วมกันอย่างประนีประนอมสรุปแล้ว2ประเด็นคือห้ามจัดมหรสพและกรอบเวลาใช้สิทธิ์แต่ก็มีแนวโน้มว่ายากที่จะแก้กลับไปใช้เบอร์เดียวพักเดียวในการหาเสียงเลือกตั้งและดูจะยากยิ่งกว่าเพราะประชุมผ่านไป2หรือ3นัดแล้วยังหาข้อสรุปที่ตรงกันเรื่องวิธีการเลือกสว.ไม่ได้เมื่อพิจารณาจากทุกบริบทแล้วอาจตั้งข้อสังเกตได้ว่าคงเป็นไปไม่ได้ที่รถแมพเลือกตั้งจะขยับออกไปเพียงเดือนเดียวคือจากเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนมีนาคมปี2562เพราะแม้จะได้กกต.ชุดใหม่ก็ยังต้องรอกฎหมายลูกเมื่อได้กฎหมายลูกก็ยังต้องรอกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นและการเลือกตั้งท้องถิ่นซึ่งจะต้องจัดขึ้นก่อนการเลือกตั้งทั่วไปและที่ต้องจับตากว่านั้นคือการสรรหากกต.ชุดใหม่ว่าจะเริ่มกระบวนการสรรหาและคัดเลือกหรือจะใช้วิธีการทาบทามผู้เหมาะสมเพื่อให้ได้บุคคลซึ่งเป็นที่เชื่อมั่นมาทำหน้าที่สำคัญคือการจัดการเลือกตั้งอนุชาขำดวงไทย PBS รายงาน